คืนวันอาสาฬหบูชาเนี่ยประมาณ5ทุ่มผมนอนอยู่ที่นอนผมอะที่บ้านหลังเก่าหลวงปู่ทวดเดินมาบอกผมว่าไอ้หนุ่มไม่ต้องไปหางานทำนะมาอยู่ช่วยคนเพราะถ้ามันมีคนทำไสยศาสตร์ใส่ได้จริงขอโทษลุงตู่นะลุงตู่คงไม่อยู่ถึง9ปีหรอกครับคงอยู่ได้แค่6เดือนแรกแค่นั้นครับผีเต็มเตียงเลยมันก็มีสายดำเข้ามาด้วยก็บอกได้ว่าหลวงพ่อผมไม่มีวิชาคาถาอาคมนะแล้วผมจะช่วยคนได้ไงแกบอกว่าเดี๋ยวมีคนมาสอนเองพอตื่นนอนเช้าผมก็เล่าให้พ่อฟังเมื่อคืนเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันเรารู้ทุกอย่างเลยว่าเจอแบบนี้ผมก็ร้องไห้พ่อก็ร้องไห้รับไม่ได้เพราะตอนนั้นอายุ24อ่ะผมก็หนีเข้ากรุงเทพต่อไอ้พวกบรรดาผีทั้งหลายก็ตามไปต่อก็ต้องกลับมาบ้านเวลาเรานอนปั๊บทีเนี้ยเราก็จะเห็นคนแล้วมาเอาอะไรมาให้เรามั่งมันคล้ายๆความฝันแต่บอกว่ามันไม่ใช่ความฝันเพราะความฝันเราไม่สามารถคุยหรือเจรจาได้แต่เนี่ยเราสามารถคุยและเจรจาได้และเราสามารถรู้สึกรูปรสกลิ่นสีเรารู้หมดเขาหยิกนิ้วเราแล้วก็เจ็บเริ่มเจอแล้วกูวัยรุ่น24กูจะต้องมาคำว่าหมอเนี่ยมันต้องคนแก่และต้องเรียนหนักมากต้องบวชมานานมากใช่ไหมรับไม่ได้ทีนี้ก็เริ่มเจอครูบาอาจารย์เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ยังรับไม่ได้แต่มันก็มีสายดำเข้ามาด้วยพูดแล้วขนลุกสายดำก็คือตาผมเองตาผมเนี่ยเขาตายตอนที่ผมเกิดเขาคือหมอทำของทำไสยศาสตร์ตามความเชื่อของคนโบราณทำเสน่ห์มากอะไรบ้างมาเข้าฝันผมมาเข้าฝันผมว่าให้ผมเนี่ยไปเอาตำราเขาที่อยู่บนหิ้งบ้านเขาเนี่ยแล้วก็มีดหมอเอามาเรียนมีวิชามหาเสน่ห์วิชาหนังตะลุงแล้วก็วิชาอะไรของเขามากมายเนี่ยผมตื่นนอนเช้าผมจุดธูปดอกเดียวเลยบอกมึงเป็นตากูก็จริงแต่ถ้ามึงอยากให้กูเอาตำราของมึงมาเรียนนะมึงให้กูเนี่ยตายไปก่อนถ้ากูตายแล้วกูเกิดใหม่อ่ะแล้วกูอาจจะมาเรียนให้ก็ได้แต่วันเนี้ยกูยังไม่ตายไงแล้วกูยังไม่เกิดใหม่กูจะไม่เรียนสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดผมยืนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมเหมือนใครมาถีบผมเลยแล้วผมก็เข้าโรงพยาบาลต่อผมนอนอยู่ที่เตียงเนี่ยพี่ใช่ไหมว่าผมเจออะไรผีแม่งอยู่เต็มเตียงเลยผมยกมือไหว้แบบนี้มันมากันเยอะมากกว่านั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอผีเยอะมันเยอะมากพอตอนเช้าปั๊บก็เล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวคิดว่าผมไปลบหลู่ตาเขามันก็ไปจุดธูปขอเข้ามาว่าเดี๋ยวถ้าผมหายดีแล้วจะให้ไปเรียนแต่ผมก็ไม่เรียนยังไงก็ไม่เรียนทีเนี้ยวิชามก็เริ่มมาแต่รับได้ไหมก็ยังรับไม่ได้จนวันดีคืนดีก็ลองช่วยคนแล้วมันหนีไม่พ้นเลยไงผมอะโดนสักยันผมโดนฝังเข็มผมโดนเยอะมากแต่มันไม่มีตัวตนนะสมมติว่าเขาใช้วิชาเราเนี่ยเราอาจจะนั่งหรืออาจจะนอนเนี่ยแล้วก็จะมีคนมาสัมผัสมือพอสัมผัสมือปั๊บเราจะเห็นว่าร่างเราเนี่ยมานั่งหรือมานอนอยู่พอไปถึงปั๊บเขาบังคับให้เรานั่งแล้วเขาจะเอาเข็มฝังเข็มมาหรือถ้าสักเขาจะสังหลังแต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากเราต้องกัดฟันในความรู้สึกแค่เขาเอาปากเป่าลมมาเนี่ยในความรู้สึกเหมือนเรากำลังจะตายเมื่อเราอยู่ตรงหน้าผาและเราปีนหน้าผาแล้วเรากำลังจะขึ้นได้ถ้าขึ้นไม่ได้คือเราตกตายในความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลยนะมันเหนื่อยมากมันไม่ใช่นิมิตมันแต่มันรู้ทุกอย่างอ่ะจนณปัจจุบันเนี่ยผมนอนกัดฟันไปแล้ววิชามาเริ่มมาเริ่มต้นคือคนก็เจ็บแข้งเจ็บขาแล้วก็บีบมั่งจับมั่งจนวันหนึ่งเราว่าเฮ้ยเราจะไหวเหรอบางคนเป็นอามาพึ่งอามพาดให้เรารักษาเขาก็หายเจ็บร่างกายเราเฮ้ยมันไม่ได้แล้วฉันจะกินอะไรเพราะไม่เคยเอาตังใครแล้วคนมันก็เริ่มมาเยอะชวนบอกพี่ผมไม่บีบนะเป่าทรงๆเอามันก็เริ่มหายตามาเข้าฝันมาอีกว่าเขาจะให้ผมเนี่ยเดือนละ70,000แต่ก็ต้องเรียนเหมือนเดิมผมก็ไม่เอาเพราะผมไม่ต้องการสร้างกรรมผมรู้ว่าตำราของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีหรือตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า
ทำคุณไสทำของให้คนอื่นเราไม่เอาครับถามว่า 70,000 ถ้าย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่เกิดความโลภผมก็ช่วยเหลือคนแบบฟรีนะตังเราก็ไม่มีนะถามว่าทำไมไม่เอาตังคนเพราะช่วงที่ผมป่วยหนักเราก็เคยไปหาหมอบ้านเหมือนกันพอไปถึงปั๊บหมอเขารักษาฟรีจริงแต่คำพูดของเขาเนี่ยมันทำให้เราไม่กล้าไปอีกเขาบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์คนนั้นหายแล้วเนี่ยเขาเอาตังมาทำบุญกับหมอพันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยคนมีความทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเราไปเรียกตังเขาปั๊บแม้กระทั่งค่าครูบาท2บาทเนี่ยถ้าเขาไม่มีล่ะเขาเกิดความเครียดไหมเขาต้องเกิดความเครียดแล้วเขาจะหายได้ไงอ่ะเราเคยอยู่จุดนั้นแล้วเราเคยโดนเรียกลักษณะเนี้ยเลยไม่รับตังเพราะเรารู้ว่าคนมันมีความทุกข์พอรับตังปั๊บอ่ะมันเครียดต่อตอนที่ได้วิชาเราเริ่มเชื่อแล้วว่าเฮ้ยเขามาให้เลยนะแล้วมาให้เยอะมากบางทีเนี่ยเวลานอนเนี่ยจะฝันอันนี้ฝันว่าไปเรียนหนังสือแต่เราไม่รู้ว่าเรียนวิชาอะไรผมเป็นลูกเกษตรผมก็ปลูกผักตรงนู้นผักเนี้ยเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายปลูกฟักเพราะต้องเอาเลี้ยงคนป่วยที่บ้านเพราะที่บ้านเราเนี่ยเราไม่เปิดบัญชีรับบริจาคอะไรที่เราหาได้เราต้องหาแต่บางทีเราก็เจอผู้ใหญ่ใจดีบางทีก็เอาฟักทองให้ถึงเป็นตันเลยนะเอาให้ทำเลี้ยงคนป่วยเราก็ปลูกพวกมะละกอไว้อะไรที่เราสามารถปลูกได้เพื่อไม่ต้องไปซื้อทุกวันนี้ผมก็ยังปลูกอยู่นะฮะก็เมียขายที่บ้างเข้าใจไหมนั่นคือรายได้ของเราผมเคยบอกเมียผมว่าการที่เราจะมีความสุขอ่ะเราต้องอยู่กับคนที่มีความทุกข์แล้วเราแก้ทุกข์ให้เขาได้เราจะมีความสุขมากเราโดนว่าอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ทำให้ผมตายเนี่ยเพราะผมไม่เคยหากินเรื่องความเชื่อคือตอนนั้นอ่ะยังมันเริ่มสัมผัสมาแปลกๆเช่นเวลาเราไปงานศพเรามีการหาอ้วกอาเจียนเราคิดคืออะไรวะนั่นคือจุดเริ่มต้นหนักเข้าไปไม่ได้แย่จนนั่งสมาธิก็อยากรู้ว่าทำไมเวลาเราไปรายงานศพเราต้องหาเราต้องอ้วกเราต้องอาเจียนเขาบอกว่าเพราะนั่นไงเรากำลังสัมผัสกับสิ่งที่มันไม่ดีก็จะทำให้ร่างกายคุณเกิดอาการต่อต้านขึ้นมาบางครั้งเห็นบางครั้งไม่เห็นแต่น้ำมูกมันจะออกมาก่อนแล้วมันก็จะหาวมันจะเป็นสัมผัสมาเองผมไม่ได้แกล้งผมไม่ได้แสดงมันเป็นไปเองหลายคนว่านี่แหละคือตาที่3ผมไม่ใช่ตาที่3ถ้าตาที่3ผมเอามือปิดตา2ข้างผมต้องเห็นมันไม่เห็นเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าเนื้อที่มันโผล่ขึ้นมาวันนี้คืนดีเมียก็กรีดออกแค่นั้นถ้าผมหากินเนี่ยมันคือตาที่3หมอปลาผมไม่เคยพูดผมบอกว่าถ้ามันเป็นตาที่3ผมปิดตรงตานี้เลยเกือบ 100% ที่อ้างว่าตัวเองโดนของแต่ 100% ก็ไม่ได้โดนของคือเอาง่ายคนมาหาผมเนี่ยแค่หาลงไปเจอปั๊บก็บอกหมอโดนของหมอโดนของเกือบ 100% ครับคิดตัวเองโดนของซึ่งก็บอก 100% กลับเหมือนกันไม่มีใครโดนของเพราะถ้ามันมีคนทำไสยศาสตร์ใส่ได้จริงขอโทษลุงตู่นะลุงตู่คงไม่อยู่ถึง9ปีหรอกครับคงอยู่ได้แค่6เดือนแรกแค่นั้นครับนี่คุณลุงตู่ก็อยู่ได้ปกติจริงไหมมันทำไม่ได้ครับและอีกอย่างถ้ามาทำไสยศาสตร์ได้กันจริงนะครับอเมริการัสเซียผมว่าซวยคุณไม่ต้องขายอาวุธก่อนหรอกครับประเทศไทยผลิตหมอไสยศาสตร์ขายดีฝ่าฮะจริงไหมเนี่ยคือระเบิดหรืออาวุธต่างๆมันไม่มีผลนะเพราะเราทำไสยศาสตร์ใส่ไงมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับมันทำไม่ได้ครับคือทุกเคสมาหาเราเนี่ยคุณต้องไปหาหมอโรงพยาบาลมาก่อนคือที่นี่เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายเราก็ต้องถามว่าเราก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเกิดอาการเหล่านี้นะแต่ถามว่าทุกเคสเราช่วยเราให้คำแนะนำหรือมาอยู่กับเราหายไม่หายเพราะเรามีวิธีการของเราอยู่แล้วอย่างเคสบางเคสเช่นอ้างว่าเนี่ยฉันโดนน้ำมนต์ไม่ได้ฉันต้องกรีดร้องแล้วก็พิสูจน์เลยเอาน้ำก๊อกแต่อย่าบอกว่านั่นคือน้ำก๊อก
บอกว่าได้คืนน้ำมนต์7วัด8วัดก็ว่าไปให้เขากินอ้วกเลยเดี๋ยวเราค่อยเฉลยทีหลังเพราะคุณจินตนาการแล้วไงว่าถ้าคุณโดนน้ำมนต์แล้วคุณจะอ้วกคุณจะกรีดร้องแต่นี่มันคือน้ำก๊อกหรือหลายเคสที่ออกทีวีเราเห็นไหมผมเชื่อแบบนี้ไงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาไม่มาอยู่ในศาลหรอกครับผมก็เคยถามทุกคนนะว่าศาลที่บ้านคุณอะตั้งให้ใครเขาบอกว่าตั้งให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผมก็ถามกลับแล้วถ้าคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะอยู่ในศาลไหมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณว่าคุณมีฤทธิ์มีเดชคุณมีพลังทำไมคุณไม่เสกคาลือหาดหรือวิมานเงินวิมานทองแล้วคุณเข้าไปอยู่ล่ะแต่อันเนี้ยคุณหาที่อยู่ยังไม่ได้แต่คุณต้องมาอยู่ในโรงศาลที่มันร้อนมากอ่ะถ้าคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะแสดงว่าคุณเนี่ยต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปัญญาอ่อนที่สุดแต่ถ้าผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมไม่อยู่แน่นอนผมต้องเสกคฤหาสน์มาอยู่ครับอันนี้คือเราอธิบายให้ทุกคนฟังว่าแท้จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราโดนปลูกฝังกันมาในทางที่ผิดไงครับแล้วผมงมงายตรงไหนอ่ะผมจะช่วยคนเฒ่าผมไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงก่อนตอนที่ผมรู้ว่าผมเป็นหมอเนี่ยเขาบอกให้ผมเนี่ยช่วยเหลือคนเนี่ย35ปีแต่ผมไม่รู้ว่าเขานับตอนอายุ25อันนี้คือใครบอกคือมันจะมีคนมาบอกทุกอย่างเชื่อไหมว่าก่อนออกทีวีเนี่ยผมก็รู้ว่าผมจะได้ออกทีวีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะดังมากผมไม่เคยเชื่อนะแต่เขาจะมีคนมาบอกแล้วบอกว่าให้ผมช่วยเหลือคนเนี่ย35ปีแต่ผมรู้ตัวตอนประมาณ24 25แต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้ช่วยเหลือคนถ้าช่วยเหลือแบบจริงจังเลยอ่ะก็คือตอนอายุ30นั่นคือจริงจังแล้วเริ่มช่วยเหลือคนจริงจังแต่25ไปเนี่ยก็ทำสําเร็จเทมายังไม่อะไรจะจริงจังเลยแต่พอตอน30เราเริ่มจริงจังแล้วถ้านับอายุ30อีก35ปี65ตอนนี้ผม45อีก20ปีก็ไม่รู้ว่าเขานับ35หรือ30เราไม่รู้เขานับตอนไหนแต่ถ้าเลี้ยวแรงยังมีเราก็จะช่วยแต่ถ้าเลี้ยวแรงไม่มีเราสู้กับสิ่งไม่ดีไม่ได้ผมเคยพูดกับแฟนว่าผมก็อยากจะบวชเราช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วสิ่งที่เราช่วยว่าเราต้องได้อะไรกลับมาเราก็ไม่จะไม่ผิดหวังความสุขของเราก็คือได้ช่วยคนนั้นความสุขของเราคือคนที่เราช่วยเขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินั่นมันคือความสุขของผมผมเคยบอกเมียผมนะว่าผมไม่รู้ว่าคนเราตายเมื่อไหร่ถ้าผมอาจจะตายก่อนเขาหรือมันอาจจะเป็นมันตายแบบปุ๊บปั๊บผมถามเมียผมได้เลยผมสั่งให้เมียผมเนี่ยเผาได้เลยไม่ต้องสวดด้วยเผาเลยเพราะผมไม่ต้องการให้คนในครอบครัวผมหรือเมียผมเนี่ยเจอคำขอหาว่าเอาร่างหมอปลามาหากินผมไม่เผาเลยเพราะผมเชื่อเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าพิธีกรรมผมไม่เชื่อเรื่องพิธีกรรมผมมองแบบนี้ผมมองว่าพิธีกรรมอ่ะมันทำให้พวกเราเนี่ยกล้าสร้างเวรกล้าสร้างกรรมกล้าสร้างบาปพอทำชั่วทำเลวเสร็จคนก็มาทำแก้กรรมด้วยพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวดสรรพเคราะห์การสวดต่อชะตาชีวิตการแก้กรรมจากการทำแท้งผมเกลียดเรื่องพิธีกรรมเหล่านี้มากเพราะพิธีกรรมคือพิธีกรรมหาเงินหาทองในการหลอกลวงคนที่เคยไปสร้างกรรมว่าเขาเหล่านี้สามารถลบล้างได้ผมเกลียดเรื่องพิธีกรรมมากแต่ผมบอกเมียผมว่าผมเชื่อเรื่องพฤติกรรมถ้าผมตายไปแล้วเผาไปเลยถ้าผมเป็นคนดีอยู่อะยังไงผมก็ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าผมเป็นคนเลวต่อให้ตายปั๊บนิมนต์พระมาระดับประเทศเลยพันรูปมาสวดไว้ผม100คืนเนี่ยคุณคิดว่าผมได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกยังไงก็ตกนรกเพราะไอ้ตอนที่ผมมีชีวิตอยู่เนี่ยผมทำชั่วพฤติกรรมผมทำชั่วแต่ผมกลับเอาพิธีกรรมมาล้างให้ตัวเองขึ้นสวรรค์ผมไม่เอาผมไม่เชื่อพรที่ผมขอได้ทุกวันนี้ผมขอให้ผมอายุสั้นนะผมไม่เคยขอให้ผมอายุยืนและอันนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมรู้ว่าผมเป็นหมอใหม่ๆเนี่ย
เขามาเข้าฝันผมว่าให้ผมเนี่ยไปขอพรในโบสถ์วัดใดวัดหนึ่งก็ได้ให้พรหมอ3ข้อให้หมอปลาไปขอ3ข้อผมไปขอที่วัดหนองกระทองนะฮะผมขอข้อเดียวผมขอว่าขอให้ผมได้ช่วยเหลือคนได้จริงๆเถอะผมขอแค่นี้ครับผมไม่เคยขอเงินขอทองผมไม่เคยขอชีวิตสุขสบายผมไม่เคยให้ขอให้พี่น้องผมสุขสบายไม่มีฮะผมขอแค่ว่าขอให้ผมได้ช่วยเหลือคนเถอะแค่นี้ครับ